สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV นะครับเราอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเมื่อวานนี้ก็เป็นวันครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สุมหัวคิดเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวเพราะว่าไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยจะผ่านไปครอบครัวก็ยังสำคัญเสมอนะครับเพราะครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่สำคัญที่สุดของสังคมและเป็นหน่วยพื้นฐานที่จะทำให้คนมีความรู้มีความรักมีความสุขได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจึงเชิญแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการที่จะทั้งสร้างครอบครัวและให้คำปรึกษากับครอบครัวจำนวนมากมายในช่วงที่ผ่านมาแขกเชิญท่านนี้ก็คือคุณระเบียบรัตน์พงพาณิชย์นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ระเบียบรัตน์ครับสวัสดีครับวันนี้คงจะได้มาคุยกันถึงเรื่องครอบครัวเพราะว่าคุณระเบียบรัตน์เองเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้มีบทบาทในเรื่องของการทำสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อุ่นและเป็นสุขที่มาที่ไปของสมาคมนี้มันเริ่มต้นจากแนวคิดยังไงครับค่ะเริ่มต้นจากได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นครับเป็น1ใน20คนของผู้หญิงนะคะที่เข้าไปนั่งในสภาครับก็ได้ทำงานรับผิดชอบในเรื่องของด้านเด็กสตรีเยาวชนผู้สูงอายุในตำแหน่งของรองประธานกรรมาธิการครับค่ะก็ได้รับทราบปัญหาของผู้หญิงเยอะมากที่เข้ามานะคะแล้วก็อยากจะเห็นบทบาทของผู้หญิงเรามีส่วนช่วยบ้านเมืองทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นครอบครัวใหญ่นะคะถ้าครอบครัวใหญ่นั้นเราไม่รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้มันก็เหมือนกับเราความเป็นชาติอ่ะมันจะความหมายมันจะลดลงครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนประเทศอื่น มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณอันประเสริฐครับนะคะแล้วก็มีอิสระเสรีภาพนะคะโดยหลักการแล้วเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมเป็นของเราเองครับไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะสวัสดีขอบคุณขอโทษสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฝังลึกอ่ะในสังคมไทยทีนี้พอเราเข้ามาทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้มีงานที่จะต้องทำอีกเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะยิ่งบทบาทของผู้หญิงเราแล้วเราเหมือนเป็นกับบุคคลชั้นสองอ่ะที่ถูกค่านิยมของสังคมไทยที่ผู้ชายเป็นใหญ่อ่ะผู้หญิงไม่มีโอกาสในหลายๆเรื่องมีโอกาสแต่ถูกเสมือนใช้เป็นสัญลักษณ์ของเพศเป็นเรื่องของการที่จะมาข่มเหงเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาต้องเอาเรื่องเพศเอายั่วยวนเอาสรีระผู้หญิงเราสมองก็มีใช่ครับใช่ไหมคะความรู้ความสามารถไม่ได้ต่างอะไรจากผู้ชายสมัยนี้เขาไม่ได้ใช้พละกำลังเราไม่ใช่สัตว์ที่จะต้องชนะกันด้วยใช้กำลังใช่ไหมคะใช้ปัญญาใช้ปัญญาใช้สมองครับนะคะก็เลยอยากจะให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นฐานรากเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใช่ครับแต่มีอานุภาพและก็พลังมากที่สุดซึ่งถ้าสถาบันครอบครัวล้มเหลวเนี่ยนะเราอย่าหวังเลยว่าระดับประเทศชาติเราจะผลิตนักการเมืองผลิตหมอผลิตตำรวจทหารที่มีคุณภาพมีคุณธรรมมีความสำนึกในการที่จะเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวจะน้อยลงใช่ครับนะคะซึ่งทุกวันนี้เราก็เห็นว่าปัญหาทางครอบครัวและครอบครัวนี้มันก็มีหลากหลายแล้วก็มีมากเลยทีเดียวเนี่ยนะผมว่าเอาหลักการเบื้องต้นก่อนอย่างถ้าสมมติคุณระเบียบรัตน์ไปร่วมในงานมงคลสมรสแล้วมีโอกาสที่จะพูดกับบ่าวสาวเนี่ยว่าจะเริ่มต้นครอบครัวเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นจากแนวคิดแบบไหนครับพี่ขอยงนิดนึงนะพอพี่เป็นสว.ปุ๊บพอพี่ตอนนั้นก็สามีเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยพี่ก็แล้วแนวความคิดตัวนี้มาเพราะว่ามหาดไทยนี่กว้างมากทั่วประเทศใช่ครับการบำบัดทุกบำรุงสุขเนี่ยถ้าหากครอบครัวของเราไม่อบอุ่นไม่เป็นสุขเนี่ยมันก็จะดูแลคนอื่นลำบากใช่ไหมคะไปทั้งตัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทยด้วยด้วยส่วนหนึ่งถ้าครอบครัวไม่เป็นสุขนี่ก็จะไปดูครอบครัวอื่นได้ยังไงด้วยส่วนหนึ่งนะคะพี่ก็เลยตั้งศูนย์เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขขึ้นมาครับพอตั้งมา 7-8 เดือนงานเยอะมากเพราะเราออกทีวีหรืออะไรเนี่ยจะรับกรณีที่ร้องเรียนเข้ามาเลยตั้งเป็นรูปของนิติบุคคลคือสมาคมนะคะก็ได้ทำในเรื่องของการปลูกฝังสายใยรักให้ครอบครัวครับ
หน้าที่บทบาทของพ่อแม่ลูกความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นยังไงนะคะให้เห็น เด็กก็มีหัวใจนะแม่อย่าไปทวงแบบฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่หัวเท้านี่อะไรอย่างเงี้ยจะมาหือเหรอเนี่ยคือทุกคนมีความคิดอ่ะแล้วก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็มีเกียรติใช่ครับเพราะฉะนั้นเด็กเขาก็มีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีนะแล้วก็สามีเนี่ยอย่าคิดว่าโอ้ได้ไปแล้วเป็นปิ่นโตจะปฏิบัติไงก็ได้อะไรเงี้ยนะพี่แดงก็ให้ความสำคัญเรื่องสถาบันครอบครัวค่อนข้างมากครับเพราะถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยลดอะไรอ่ะเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวลงแล้วลดความเห็นแก่ตัวลงแต่เรายังมีพื้นฐานของความรักนะคะคือความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับพี่ให้ความสำคัญเรื่องสถาบันครอบครัวต้องมีความรักเป็นพื้นฐานแล้วก็เมื่อแก่เท่าลงนะมันไม่ใช่คู่รักมันอยู่กันเป็นของจริงอ่ะเป็นคู่รักมันก็หวานแหววใช่ไหมคะใช่ครับพอมาเป็นของจริงแล้วเนี่ยมันอยู่กัน24ชั่วโมงอ่ะเรามาจากครอบครัวไม่เหมือนกันอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราไปเป็นประธานแต่งหรือได้รับเชิญให้ไปเป็นคนกล่าวอวยพรอ่ะพี่แดงก็จะยึดหลักเนี่ยคือผู้ชายขอซื่อสัตย์นะผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่านี่คือพ่อคนที่สองของเรารักเคารพขนาดนั้นเลยเหรอครับกราบเท้าได้กราบเท้าคุณแม่สอนแบบนั้นคุณแม่ป.4 เนี่ยสอนลูกมาอย่างนั้นจริงๆค่ะนะคะเราก็หน้าตาเราก็ไม่ใช่สาวสวยอะไรเราก็เอาคุณงามความดีเขาแลกเขาไว้อะไรประมาณนั้นนะคะก็ถ้าหากคำถามที่คุณหมอถามเมื่อกี้ว่าถ้าไปเป็นคนกล่าวอวยพรหรืออะไรเนี่ยมีหลักการอย่างไรก็พี่แดงก็จะให้หลักเนี่ยทุกคนเลยถ้าทำได้นะคะรับรองเลยค่ะไม่ว่าจะแก่จะเท่าเราก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขอ่ะหลัก5จอ5จอค่ะคืออันแรกเลยเนี่ยเราต้องภูมิใจซึ่งกันและกัน1คือภูมิใจภูมิใจที่ได้คุณมาเป็นคู่ครองพี่ได้น้องมาเป็นภรรยาพี่น้องได้พี่มาเป็นสามีเนี่ยเราต้องภูมิใจซึ่งกันและกันแล้วถ้าตัวนี้ด้อยลงเมื่อไหร่เนี่ยเราจะดูถูกกันละจากคนที่เราเลือกมาเองเนี่ยไม่มีใครบังคับเลยเนี่ยเราจะเริ่มดูถูกกันแล้วดูหมิ่นดูแคลนกันแล้วถ้าไม่ภูมิใจนะคะหนึ่งคือภูมิใจค่ะต้องภูมิใจอันที่สองเนี่ยต้องเข้าใจพื้นเพความเป็นอยู่อาชีพหน้าที่การงานเขาเป็นนักการเมืองเนี่ยจะมาให้เขากลับบ้านตรงเวลาเป๊ะเนี่ยไม่ได้บางทีมีประชุมถึงตีสี่ก็มีใช่ฮะประชุมจริงนะคะประชุมจริงประชุมจริงผมเคยประชุมจริงขนาดนั้นเลยขนาดพี่อะทำงานด้านบุคลากรอยู่กับสมัยอยู่ทรวงครังอะครับงานเลิกเลี้ยงรุ่นอะเลี้ยงรุ่นที่เราดูแลเขาอยู่เนี่ยครับประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนไปกินข้าวต้มหน้าวัดบวรต่อนั่งคุยกันแป๊บเดียวตีสองตีสามใช่ครับนี่บางทีเราต้องมีเหตุผลถ้าเราไปมองว่าคนของเราชั่วเลวหรือไปในทางที่ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะติดอยู่ในใจแล้วพอระแวงเป็นปัญหาแล้วมันก็จะสะสมแล้วจะเนี้ยระแวงเป็นปัญหาถ้าระวังอะไม่เป็นไรระวังคืออย่าประมาทสิครับเรากลับมาบ้านอาจจะอดทนมากหน่อยนะยอมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอาน้ำเย็นเข้าลูกค่ะค่อยๆพูด อย่าพูดกันตอนซักไซกันตอนโกรธตอนหิวตอนง่วงนอนอะไรเงี้ยนะคะกำลังร้อนทั้งคู่ใช่อันเนี้ยข้อที่สองนี่สำคัญนะที่จะทำให้อยู่กันยืดนะคะใช่ครับคือเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจสภาพหน้าที่การงานให้เกียรติเขาอะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยใส่ใจใส่ใจใส่ใจจะกลับจะมาจะอยู่ไปส่งที่รถกอดกันหอมกันอันนี้คือหลักที่อยากจะให้ทำมากๆเลยนะคะหวานกันทุกๆวันไม่ถึงหวานนะคะคุณหมอมันเหมือนกับเราไม่ใช่หัวหลักหัวต่อ จะไปแล้วนะนั่งเฉย ใช่ใช่ใช่อย่างน้อยอ่ะไปทำไร่ทำนาเนี่ยห่อข้าวส่งข้าวให้พ่อนั่งรถแท็กแท็กแท็กไปนั่งมอเตอร์ไซค์ไปมันก็ชื่นใจนะใช่ครับพ่อเดี๋ยวกลับมาเร็วๆนะเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันใช่จริงๆเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนี่ยจะแกงขี้เหล็กไว้ให้นะจะอมเขียดไว้ให้กินหน้าอะไรเงี้ยโหมันก็มีความสุขนะใช่ครับเงินทองไม่จำเป็นเลยจำเป็นเหมือนกันแต่ว่าความเข้าใจความใส่ใจกันมันมีคุณค่ามากใช่เหมือนเรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อ่ะเราภูมิใจใช่เมียเราผัวเราเขาห่วงเรานะเขาดีกับเรานะจะไปขึ้นเครื่องบินนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเครื่องบินมันตกหลุมอากาศ3ครั้งพี่แดงคิดว่าตายแน่เลยโอ้เสียดายจังเลยเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้จูบลาคือทุกครั้งจะไปไหนก็จะหอมแก้มแล้วลากันครับผมวันนั้นรีบมากไงคะรีบมาก
นี่เล่าเรื่องความหลังให้ฟังนะครับตอนแก่ๆอาจจะไม่เคยทำเท่าไหร่แต่ก็ทำทุกวันแหละดีแล้วครับก็ถ้าทำทุกวันโอ้โหสุดยอดเลยนะคะแล้วก็อันที่4นะคะคนเรามาจากสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันครับแล้วก็ความระงับยับยั้งธรรมะอาจจะไม่เท่ากันเราต้องมีความข่มใจอ่ะอันที่4นี่คือต้องข่มใจนับ1ถึง100นับ100ถึง1,000พยายามอย่าให้คำที่หยาบคายมันหลุดออกมาพอหลุดมาแล้วเนี่ยมันจะแรงขึ้นแล้วถ้าแรงออกไปทางภาษากายเนี่ยสะบัดพัวมือแล้วเท้าตามตบไม่ยั้งอะไรเงี้ย มันหมดแล้วล่ะค่ะ มันหมดแล้วจากคนที่ประคับประคองรักกันถนอมกันตอนสมัยเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวถูกไหมคะมีอะไรประคับประคองกันพอดบัวลอยกันอะไรพี่แดงคิดว่าอันนี้สำคัญนะข่มใจแล้วก็คุยกันตอนเราที่สบายสบายเออวันนั้นทำไมพ่อทำแบบนี้ล่ะทำไมเออแม่วันนั้นทำไมเป็นแบบนี้ทำไมขายหน้าต่อหน้าแขกมาบ้านนั้นทำไมด่าผัวต่อหน้าแขกอะไรเงี้ยมันก็เย็นลงอ่ะคุณหมอใช่ไหมถูกไหมฮะถ้าเราไปเล่นกันตอนกำลังมีอารมณ์ทั้งคู่มาเคลียร์เดี๋ยวนี้เลยนะเป็นเรื่องอ่ะใช่แล้วสรีระผู้หญิงจะไปสู้ผู้ชายได้ไงอ่ะถูกต้องครับพอถูกเขาตีหน้าบูดหน้าบวมตาปูดตาบวมแล้วก็เสียใจพี่แดงเคยเจอเคสที่มาที่สมาคมผัวมีเมียน้อยพาลูกไปเยี่ยมเขาปิดเทอมไปเจอไปตะโกนด่าเขาอยู่กับเมียน้อยบนบ้านพักอ่ะพวกมีเครื่องแบบนะครับเขาลงมาต้อนรับทั้งอีโอฟเลยกระทืบซี่โครงหักจมูกย้วยที่ทำไว้เสียใจมากโทรมาหาพี่แดงก็บอกไปแจ้งความไม่แจ้งกลัวผัวออกจากราชการผู้หญิงเราทนขนาดนั้นนะค่ะเนี่ยแหละค่ะพี่ถึงบอกว่าถ้าเราข่มใจเราไม่เล่นคำหยาบกันใจเย็นๆให้โอกาสนะคะถ้ามันไม่ไหวก็ต้องมีศักดิ์ศรีอะเขาต้องคุยกันว่าเราจะแยกกันอยู่หรือเราจะไปด้วยกันรวยล้นฟ้าก็เอาเราไว้ไม่ได้ถูกต้องครับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งอลาเบชชอปเจฟเบซอสอลาเบชอปอเมซอนดอทคอมเขาอยู่กันมาจนลูก4คนเขายังเยอะเลิกกันเลยใช่เลิกแล้วก็รวยทั้งคู่เพราะมันรวยอยู่แล้วไงใช่ ใช่ไหมถึงแบ่งปันก็ยังรวยกันอยู่แบ่งปันมาเมียยังเป็นมหาเศรษฐีนีอันดับ3ของโลกอ่ะผัวก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ใช่ครับคือเงินมากมายก็ไม่สามารถรักษาครอบครัวไว้ได้ครับเมียเป็นนางงามจักรวาลยังอยู่ไม่ได้เลยก็อยากจะหาเมียที่มันไม่สวยแบบเนี้ยคือกิเลสของคนมันต่างกันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการข่มใจเนี่ยสำคัญครับแล้วมีอะไรเปิดใจจ่อที่5เนี่ยพี่แดงจะให้หลักแบบเนี้ยเปิดใจคุยกันเปิดใจค่ะคุยกันมีพื้นฐานคือความรักเรารักกันอยู่แล้วเรามีภาษีดีกว่าชู้ที่มาหรือไอ้คนใหม่ใช่ครับใช่ไหมคะครับลูกเราก็มีหรือเราจะไม่มีลูกแต่ว่าคู่ทุกคู่ยากอ่ะเวลารักนอนน้ำลายไหลมันก็ยังเอ็นไอเอ็นดูนะแต่พอเวลาเกลียดเนี่ยแต่งตัวให้สวยไงมันก็ไม่อยากจะมองครับผมอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลครับผมเนี่ยแหละค่ะหลักที่พยายามที่จะสอนทุกคนแบบนั้น5ประการก็คือภูมิใจภูมิใจเข้าใจใส่ใจข่มใจเปิดใจแล้วก็เปิดใจแหมเป็นหลักการที่ผมว่าใช้ได้ตลอดเลยนะทุกครอบครัวใช้ได้หมดเลยใช้ได้ตลอดไม่ว่าจะแต่งงานกันกี่ปีก็ใช้หลักนี้ได้ใช่ครับเดี๋ยวเราจะต้องพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะคุยกับพี่แดงคุณระเบียบรัตน์พงพาณิชย์นะครับคุยว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยครอบครัวเดี่ยวเกิดขึ้นมากมายคนหนุ่มคนสาวจำนวนไม่น้อยไม่อยากมีครอบครัวไม่อยากมีลูกเราควรจะมองทัศนคติต่อครอบครัวอย่างนี้ยังไงครับพักสักครู่ครับวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เมื่อช่วงที่แล้วผมคุยกับคุณระเบียบรัตน์พงพาณิชย์หรือพี่แดงนะครับถึงหลัก5จอซึ่งได้พูดถึงหลักการในการครองเรือนนะครับซึ่งจริงๆก็ใช้กันมาได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับแต่มาถึงยุคสมัยนี้เนี่ยหลายอย่างก็เปลี่ยนไปเราก็เริ่มเห็นว่าครอบครัวหลังจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา
ทำให้เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นไปใช้เวลาอยู่กับส่วนตัวเองมากขึ้นใช้เวลากับสมาร์ทโฟนมากขึ้นคุณระเบียบรัตน์พี่แดงเนี่ยมีแนวทางที่อยากจะทำยังไงให้ครอบครัวเนี่ยได้อบอุ่นในท่ามกลางหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับ อันนี้นะคะต้องบอกตรงๆเลยนะว่าเป็นห่วงมากๆเลยเป็นห่วงสถาบันครอบครัวเนี่ยมันจะไม่มีครอบครัวขยายแล้วเราจะมีแค่คู่ครองครับเราจะไม่มีโซ่ทองแล้วเด็กไม่มีลูกไม่มีแล้วจะไม่ยอมมีลูกกันครับคือแต่งงานช้าด้วยใช่เดี๋ยวนี้บางที30กว่านี่ไม่แต่งเรื่องปกติธรรมดามากแต่งงานช้าด้วยแล้วก็พอแต่งแล้วเนี่ยก็ต่างคนต่างมีหน้าที่การงานทำใช่ครับใช้เงินคนละกระเป๋าหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถึงขั้นพ่อแม่บอกว่าอนุญาตให้แต่งนะแต่ห้ามมีลูกเพราะการมีลูกเป็นการสร้างกรรมคือยึดหลักศาสนาจนกระทั่งสภาพชีวิตของครอบครัวเนี่ยการเกิดเป็นกรรมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อไปประเทศไทยจะไม่มีเด็กเกิดใหม่ในปริมาณที่เราจะรักษาชาติไว้ได้มันจะมีแต่สังคมสูงอายุใช่ครับใช่ไหมคะเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะไม่กี่ปีนี้นะปี2ปีนี้แล้วเด็กเกิดใหม่ล่ะคนที่ทำโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องคิดนะเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับทำมาหากินลำบากขึ้นแล้วก็เงินเดือนเยอะจริงแต่บางทีไม่พอใช้เพราะเราไปหลงอยู่ในโลกของสังคมที่คนนั้นก็มีเราต้องมีให้เหมือนเขาพอเรามีรถรุ่นนี้แล้วยี่ห้อนี้แล้วเราก็ต้องมีแบบนี้คือมันเป็นสังคมของวัตถุนิยมอะครับแล้วก็การแสวงหาคู่ครองเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากความรักมันเกิดจากวัตถุประสงค์หลายอย่างที่แฝงอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมหน้าตาแต่งกันจะต้องโอ้โหมีบริษัทที่รับจ้างให้เช่าสินสอดทองมั่นอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากสมัยก่อนพ่อแม่เราอ่ะไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขาก็อยู่กันยืดถูกไหมคะใช่ครับไม่ต้องจดทะเบียนสมรสหรอกเดี๋ยวนี้โอ้โหแต่งกันขึ้นมาต้องคิดแล้วจะมีอะไรต่อรองกันถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเมื่อไหร่มันก็จะทำให้สถาบันครอบครัวเราเนี่ยหมางใจกันถ้ามีเรื่องเงินนะพี่แดงคิดว่าเรื่องเงินสำคัญถ้ามีบุคคลที่3เข้ามาบุคคลที่3นี่คือตั้งแต่ลูกเลยนะคะตั้งแต่ลูกบางทีเมียให้ความสำคัญกับลูกมากครับผัวก็รับไม่ได้รับไม่ได้ก็ไปหากิ๊กไปประชุมไปมีเด็กมีอะไรโอ้กเอาใจทั้งที่เมียเนี่ยทำเพื่อครอบครัวเนี่ยถ้าเราคิดกันแบบนี้นะคะมันจะลำบากขึ้นเหมือนกับคนที่อยู่ใกล้เนี่ยไม่อบอุ่นครับเราเหมือนกับไปคุยกับคนข้างนอกเหมือนกับหน้าตาของเราเนี่ยระเบียบรัฐหมอสุรพงษ์เนี่ยข้างนอกดูดีข้างในแย่เลยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเหมือนอยู่ในสังคมที่หลอกลวงกันอะค่ะแล้วมันเลยกลายเป็นว่าคนอยู่ใกล้กับไม่อบอุ่น คนอยู่ไกลกับมองภาพที่สวยหรูแล้วก็หลอกลวงกันมีการลวงเพื่อที่จะไปฆ่าไปข่มขืนหรือไปปลอกลอกทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นสังคมที่ก่ออาชญากรรมก่อความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างนี้ได้ไงครับเพราะว่าไอ้หลัก5จอที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวภูมิใจเข้าใจใส่ใจข่มใจและเปิดใจเนี่ยมันจะมาช่วยได้ยังไงเนี่ยระเบียบรัฐเป็นห่วงมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราไม่ให้เวลาในการที่จะศึกษาเรียนรู้กันเรากลายเป็นว่าสังคมที่เจอกันแค่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนก็อยู่ด้วยกันแล้วครับคำว่าแฟนนี่คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วสมัยเราแฟนนี่คือแฟนจริงๆใช่ครับค่ะเขียนจดหมายจีบกันอะไรกันเทคโนโลยีมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะจีบกันนานมากทีแค่นิ้วมือเจอกันก็โอ้โหร้อนฉ่าแล้วเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ไม่แล้วไอ้สูตรของพี่แดงอ่ะโอบไหลไปแล้ว 20% ก่อนนี่ไป 50 อะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วนะคะมันไปตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรที่ง่ายมันก็หลุดง่ายเมื่อหลุดง่ายปุ๊บเนี่ยเสียเงินเสียตัวให้เพื่อนไม่ได้เงินไปเป็นไซด์ไลน์ไปเป็นอาชีพที่บริการพิเศษหาเงินได้ง่ายหน้าตาจิ้มลิ้มหน้าตาสวยๆพ่อแม่ไม่มีวันรู้เลยเห็นแล้วแบบ
มันก็ทุกข์นะคะครับทีนี้เราจะทำยังไงทางออกคือเราจะทำยังไงมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เขาทำมาหากินก็ยังไม่พอจะกินนะใช่ก็ต้องอาศัยเสียเลี้ยงหาอาศัยคนที่มีสตางค์มาเลี้ยงนะมันก็เลยกลายทำให้เป็นสังคมที่มีเมียน้อยมากขึ้นความไม่ซื่อสัตย์ตามมาผู้หญิงก็จะเอาตัวรอดผู้ชายก็จะเอาตัวรอดเพื่อที่ให้ตัวเองอยู่ได้ในสังคมครับมันก็ต้องทำได้อย่างเดียวคือต้องมีสำนึกอะละอายชั่วกลัวบาปความรู้สึกจริงๆเลยนะคะคำถามเนี่ยมีคำถามจากลูกๆบางคนเนี่ยทำไมอยากให้ลูกแต่งงานเพื่อนเขาแต่งกัน 3-4 คนเขาเลิกกันหมดแล้วเขามีปัญหาครอบครัวกันหมดเนี่ยมันสังคมมันเป็นแบบนี้คุณหมอมันเลยทำให้สถาบันครอบครัวไทยเนี่ยพี่แดงคิดว่าจริยธรรมมันอาจจะอ่อนด้อยลงหรือเปล่าความเมตตาต่อกันมันลดลงครับมนุษย์เราเนี่ยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกจริงๆใช่ครับในสถาบันครอบครัวเป็นสังคมที่เล็กถ้าเมตตาธรรมตรงนี้ไม่มีแล้วสังคมที่ใหญ่กว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวก็คือประเทศชาติมันก็อาจจะมีปัญหากระทบกระเทือนไปด้วยใช่ทีนี้ทำอย่างไรเราไปหนักใจแทนเขาทำไมอะคนที่เขาเป็นโสเภณีเขาบอกก็อย่ามาตั้งหนักใจแทนฉันเสียฉันเป็นอาชีพสุจริตเขาก็มีวิถีชีวิตของเขากินอยู่ปากท้องคนเดียวมันเหมือนกลายเป็นสังคมที่ไม่ต้องการขยายพันธุ์แล้วเผ่าพันธุ์จะสิ้นสุดแล้วฉันมีกินมีใช้แก่ตัวลงฉันไปซื้อบริการที่เขาดูแลคนสูงอายุเที่ยวรอบโลกมีเงินไว้ก้อนหนึ่งดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอายุยืนยาว มันเป็นแบบนั้นแล้วล่ะค่ะนโยบายของรัฐมันจะช่วยได้ไหมครับเพราะว่าอย่างบางประเทศอย่างสิงคโปร์ตอนนี้ก็พยายามกระตุ้นให้คนมีลูก คนแต่งงานเร็วอย่าแต่งงานช้าหรืออย่างที่เมื่อกี้นี้พี่แดงพูดก็คือว่าคนปากกัดตีนถีบไม่สามารถจะสร้างครอบครัวได้งั้นถ้ารัฐมีนโยบายที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นมีโอกาสที่จะความเหลื่อมล้ำมันน้อยลงมีรายได้พอสมควรสร้างครอบครัวได้ไม่ยากนักเนี่ยมันจะช่วยได้แค่ไหนครับมันอันนี้เป็นความฝันนะคะคือรัฐสวัสดิการหรือว่าความมันต้องมีการเสียสละเหมือนที่ประเทศที่เราอ้างว่าเขามีสภาพความเป็นอยู่ที่มีความสุขอะอย่างทางสแกนดิเนเวียอะไรเงี้ยเรากล้าเราไม่ใช่กล้าเรามีเงินให้หักภาษีไหมล่ะเราให้มีเงินให้หักเข้ากองทุนแบบนี้ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพของการดำรงชีวิตอยู่อะถ้ามันไม่พอจะกินอะจะไปรับผิดชอบอีกชีวิตหนึ่งใช่เขาก็ไม่กล้าถูกต้องครับแล้วเราสองคนมีเงินเดือนกินทั้งคู่แต่มันไม่พอที่จะดูแลลูกให้มีคุณภาพอะและอีกอย่างบางคนพูดให้ฟังถึงขั้นว่าเคยทำกับพ่อกับแม่ไว้เยอะกลัวกรรมจะตามสนอง มันจะกลายเป็นแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นสังคมเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงนะเวลาเจอคนสูงอายุเราก็จะอวยพรขอให้ลูกกตัญญูนะขอให้ลูกอย่าทิ้งพวกเรานะเรามีอายุแล้วเราก็อยากจะให้ลูกอยู่ใกล้ดูแลเราเมื่อเขาเห็นแบบอย่างที่อบอุ่นแล้วเขาก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นใช่ครับแต่พอเขามาต่อสู้ในสังคมที่ต้องเอาตัวรอดให้ได้มันก็เลยกลายเป็นสับสนทางแนวความคิดอ่ะอยากแต่งนะคะคุณหมออยากมีลูกนะแต่ไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงดูนี่คือสภาพเศรษฐกิจน่าจะเป็นตัวนำที่มีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวพี่คิดว่าอย่างนั้นนะคือเขาก็อยากแต่งนะคะอยากมีลูกแต่พอไปแต่งตอนตั้งตัวได้ตอนอายุ40กว่ามีลูกก็กลัวลูกพิการกลัวลูกจะพิการพอมีเงินก็ไม่มีโอกาสจะทำลูกที่มีคุณภาพแล้วกลัวออกมาพิการเป็นทางสมองทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมันก็เลยกลายเป็นโอ้เป็นปัญหาที่น่าคิดนะครับรัฐบาลคงจะต้องดูเหมือนมีพรรคหนึ่งอ่ะบอกว่าอยู่ในคันพอรู้ว่าตั้งท้องก็จะให้ 3,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ก็ดีนะแต่ว่าจนกระทั่งบอกก็อยากกลับไปมีลูกนะอะไรเงี้ยแต่พอมีแล้วเนี่ยมันพอแหละแค่นั้นที่จะเลี้ยงดูเขาให้มีคุณภาพให้การศึกษาเรื่องโรงเรียนเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีตังค์นะคะเอาลูกเข้าโรงเรียนลำบากเหมือนกันนะใช่ครับที่จะให้เขาเรียนที่มีเพื่อนดีๆหรือสังคมที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าคือประเด็นเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นประเด็นที่ใหญ่มากและอย่างที่เราได้คุยกันคือว่านี่คือหน่วยสำคัญที่สุดของ
ของสังคมของชาติด้วยซ้ำไปมันเป็นเบ้าหลอมอ่ะใช่เบ้าหลอมเด็กในวันนี้คืออนาคตของบ้านเมืองใช่ถ้าเบ้าหลอมตรงนี้เป็นเบ้าหลอมที่ไม่มีความอบอุ่นครับไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมนะคะไม่สอนให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวไม่ว่าจะผลิตออกไปอยู่อาชีพไหนถูกต้องครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะแล้วก็การละอายชั่วกลัวบาปเนี่ยก็จะน้อยลงมือใครยาวสาวได้สาวเอาเป็นสังคมที่ต้องอยู่ให้ได้ต้องมีต้องเป็นต้องได้มันก็เลยกลายเป็นการละอายชั่วกลัวบาปน้อยลงครับผมจะกลายเป็นเราสร้างครอบครัวที่อย่างชนบทเนี่ยเราไม่มีข้าวจะกินเราไม่มีน้ำจะกินเรายังเรียกกันกินข้าวครับเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีอยู่นะคะแต่ก็ลำบากขึ้นเยอะใช่ครับค่ะงั้นวันนี้ที่ผมได้คุยกับพี่แดงเนี่ยอย่างน้อยที่สรุปก็คือว่าในปัจเจกก็คือว่าใช้หลัก5จอเรื่องเกี่ยวกับการภูมิใจเข้าใจข่มใจและเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในแง่ของทั้งสังคมเองเพราะว่าก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนรวมทั้งรัฐด้วยจะต้องเข้ามาช่วยส่งเสริมทำไงให้การสร้างครอบครัวเนี่ยมันไม่ยากจนเกินไปแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นดูแลกันได้ครับครับผมขอฝากอีกนิดนึงนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ซึ่งเป็นต้นแบบเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกเถอะให้รักเมตตาต่อกันให้ลูกเราได้เห็นว่าพ่อแม่อยู่กันจนแก่จนเฒ่ามีความรักความอบอุ่นลูกเขาก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกันใช่ครับต้นแบบที่สั่งสมมาก็จะทำให้เขาเนี่ยได้นำไปใช้ทั้งเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องความรักความเมตตาที่มีต่อกันความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นเซฟทีคัทที่ตัดปัญหาทุกๆอย่างในครอบครัวทั้งหมดค่ะความซื่อสัตย์ความเมตตาความรักค่ะครับเพราะนั่นเป็นความฝันที่เราต้องไปให้ถึงให้ได้นะครับขอบพระคุณครับพี่แดงครับสวัสดีค่ะครับวันนี้สมมติคิดได้ง่ายคิดที่ดีมากเลยครับจากคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์ซึ่งได้มีโอกาสในการให้คำปรึกษากับครอบครัวมาเป็นจำนวนมากมายนะครับหวังว่าแนวคิดวันนี้เราจะได้มีการพูดคุยกันต่อแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานำไปสู่การมีครอบครัวที่เป็นสุขเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับวันนี้สมมติคิดเวลาแล้วครับคุณระเบียบรัฐและผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสงกรานต์นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.